รถที่ไปเอาที่พัทยาเอาไหมครับสรุปเอามาอยู่ครับตัวนี้ตัวเดียวโอ้ต้องดูว่าเป็นบัตรมันหรือเปล่าเนี่ยถ้าบัตรผู้อื่นนี่อาจจะมีสิทธิ์นะเนี่ยนี่เป็นแล้วของกลางอยู่ตรงไหนอ่ะครับก็เรียนสื่อมวลชนนะครับวันนี้ทางตำรวจภูธรภาค2ขอแถลงผลงานการจับกุมของชุดสืบสวนนะครับของบก.สืบสวนภาค2ชุดยาเสพติดร่วมกับสำนักงานปปส.ภาค2นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทางท่านผู้การนัทพงศ์กับทีมงานได้อธิบายให้กับทุกท่านได้ทราบครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมพันธุ์เอกดุลยพันธุ์เอกอ่อนชียาเพ็งครับเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนของศูนย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในตอนนั้นเรียนได้มีการจับเรื่องจับการลักลอบขนยาไอ้มาการทะเล500กิโลกรัมโดยใช้ยามานัทชีวโจปันที่นะครับยาเสพติดเช้าถูกของวันที่22มิถุนายนส่งมาแล้วประมาณสัก1กิโลแล้วผมประมาณผู้รองเสพไปเสพมาหูทำหายทีนี้หัวใสเลยครับตามไปยึดยาไอจำนวน300กิโลกรัมที่เหลือมันคงเหลือแค่เดียวแล้วมันแตกกระจัดกระจายเป็นยูโดโคตรต่างกันการใส่การเก็บรวมทั้งอุปกรณ์การเสพอะไรด้วยครับก็มีการจับคนได้3คนก็คือเจ้าของอัสเซทเราก็เจอสำหรับฟิวนี่แหละแล้วก็การให้สีที่เลยนะครับอันนี้คือที่มาของคดีนี้ว่าโป๊ะโป๊ะคุ้มซิปในการแต่งยาเสพติดขยายผลไปที่ Executive Resident 1อยู่อาคารเป็นโดยอ้างกับพิจารณาว่าต้องการภาค2ได้ร่วมมือการกับทางตำรวจภาค2นะครับบรรยายผู้แทนบรรยายไปแล้วนะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี58ดำเนินการจับกลุ่มเคสครั้งแรกใน60ปี60แล้วก็ทำลายแก๊งนะครับเราต้องดำเนินการหยุดยั้งปราบปรามแก๊งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นภัยคุกคามหรือพ่อคุกคามของสื่อมวลชนนะครับขอบคุณครับพี่ไปดูครับคุณภาพเป็นไงครับคุณภาพไอ้อันนี้ใช้ได้ครับอันนี้ถือว่าดีหนึ่งประเภทดีครับดีมากๆเพราะว่าแนวโน้มของไอซ์เริ่มมาแล้วฮะเพราะว่ายาบ้าราคาถูกลงนะครับการผลิตไอซ์การลักลอบไอซ์เข้ามาก็ค่อนข้างจะสูงขึ้นเกือบทั้งประเทศแล้วครับตอนนี้ขายที่จีนะครับแล้วก็หรือเคลียร์แล้วอยู่ประมาณ300-500นะครับก็ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเยาวชนนะครับโดยเฉพาะเด็กซึ่งจะเบี่ยงเบนจากยาบ้าไปใช้ตัวนี้แล้วนะครับถือว่าเป็นค่อนข้างจะบริสุทธิ์นะถึง 80-90% นะครับปริมาณความเป็นความเมาหรือความเป็นเมทแอมเฟตามีนสูงมากกว่ายาบ้าถึง 80% ครับนี่คือรถที่ขนของรถคันนี้มาจอดที่หน้าร้านไลออนผับนะฮะนำตรวจสอบนะที่เจ้าของเป็นคนสัญชาติรัสเซียครับที่พื้นที่ไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครั้งแรกเจอทั้ง300กิโล